เด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมดวงตาปีศาจเขาได้ฆ่าพ่อแม่ตัวเองแล้วกลายเป็นฆาตกรอย่างเต็มตัวสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าบทเรียนครูปีศาจ Lesson of the Evil หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยในบ้านที่พ่อแม่ไม่เข้าใจการกระทำของลูกที่ฆ่าครูประจำชั้นได้ลงพ่อแม่ทุกเถียงกันว่าจะทำยังไงกับลูกดีพ่อมีความเห็นว่าต้องกีดกันลูกให้ออกห่างจากสังคมแต่แม่ยังคงรับไม่ได้กับอาการที่เกิดขึ้นกับลูกบังเกิดก้าวการถกเถียงในชั้นเสียงดังจนทั้งคู่ไม่รู้ตัวว่าลูกชายกำลังเดินเปลือยกายขึ้นมาพร้อมกับมีดที่ใช้ฟาดฟันทั้งคู่จนถึงแก่ชีวิต20ปีต่อมาณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในช่วงเช้าคุณครูต่างประชุมกันเรื่องที่เด็กทำข้อสอบกลางภาคได้เหมือนกันหลายคนอาจจะมีการทุจริตในการสอบแต่ก็ยังไม่มีใครจับได้ว่าเป็นเพราะอะไรอัศมีครูหล่อของเราเลยตั้งทฤษฎีว่าเด็กอาจจะลอกกันผ่านมือถือถ้าเรายึดมือถือก่อนเข้าสอบอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักเพราะนั่นเป็นการละเมิดสิทธิเด็กผมมีวิธีหนึ่งจะเสนอแต่ค่อนข้างอันตรายเพราะมันดูเหมือนจะผิดกฎหมายเราสามารถบล็อกสัญญาณมือถือในขณะสอบได้หากได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิทยุครูชิรุอิถึงไอเดียของอัศมีจะดีแค่ไหนแต่นี่มันผิดกฎหมายเลยนะที่บล็อกสัญญาณมือถือทำให้ข้อเสนอของเขาไม่ถูกอนุมัติในที่ประชุมและการประชุมก็ได้จบลงโดยที่ไม่มีวิธีแก้อัศมิก็ไปสอนนักเรียนตามปกติเขาเป็นครูที่หล่ออัธยาศัยดีสอนก็เก่งล้วนแล้วแต่คนนับถือตัดภาพมาช่วงพักเที่ยงนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่นำมาด้วยริวพวกเขากำลังพูดถึงการโกงสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการสอบปลายภาคมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนกลางภาคยังไม่ถูกจับได้ปลายภาคก็สบายเชื่อในส่วนของครูอัศมิก็ต้องมารับหน้ากับผู้ปกครองของเรนะเพราะว่าลูกมาฟ้องว่าโดนกัดแกล้งแต่การตรวจสอบของครูพบว่าไม่มีการกัดแกล้งในห้องเรียนทำให้คุณพ่อโมโหเป็นอย่างมากแทบจะอารวาสไปเลยพวกคุณเป็นครูภาษาอะไรแค่นี้ตรวจสอบไม่ได้กากซะเหลือเกินจบภารกิจสำหรับวันนี้อัศมิก็กลับบ้านเย็นๆเขาก็ชอบวิ่งแต่บ้านของเขามันช่างสันโดษอยู่ใจกลางป่าบ้านก็ดูรกรุงรังมีอีกา2ตัวเฝ้าอยู่ตลอดและเช้าอีกวันเขาก็มาทำงานด้วยความสดใสแล้วก็เจอปัญหาที่ประตูดาดฟ้าเนื่องจากมีคนเอาหมากฝรั่งใส่ในช่องเสียบกุญแจทำให้การล็อกสามารถล็อกได้จากด้านนอกเท่านั้นคนด้านในไม่สามารถเข้าไปได้อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังแต่แก้แล้วไม่รู้กี่รอบก็ยังมีคนทำอยู่ดีและแล้วก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมหาอัศมิเนื่องจากมีเรื่องจะบอกเล่าได้ข่าวมาว่ามียะนักเรียนห้องเขาโดนล่วงละเมิดทางเพศซึ่งคนที่ทำคือครูวิชาพละชิบาฮาระอดีตนักเลงแห่งซูซูรันอัศมิเลยไปคุยกับมิยะผู้หญิงที่โดนกระทำตามตรงว่าเกิดอะไรขึ้นมิยะก็บอกเล่าว่าครูชิบาฮาระมาเจอเข้าตอนที่เธอขโมยของที่ร้านสะดวกซื้อชิบาฮาระใช้เรื่องนั้นเป็นเครื่องมือในการเสกสมร่างกายเธอเลยต้องจำยอมในทุกครั้งคราวอัศมิเลยหาวิธีแก้ให้กับเด็กน้อยคนนี้ขั้นแรกก็ไปขอโทษเจ้าของร้านที่เธอเคยขโมยมาลำดับต่อไปก็ให้มิยะเมลไปบอกครูชิบาฮาระว่าเธอสะสางเรื่องทุกอย่างที่ร้านสะดวกซื้อแล้วครูไม่สามารถใช้ข้ออ้างนี้ในการขู่เค้นหนูอีกถ้าว่าไปตามกฎหมายสิ่งที่ครูทำมันได้แรงมากกว่าขโมยของหวังว่าคุณครูจะเลิกราวีถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงหูตำรวจเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยอัศมีก็ส่งมิยะกลับบ้านอย่างปลอดภัยและแล้วการเรียนการสอนก็ถึงวันที่ต้องสอบปลายภาคกฎหมายของโรงเรียนห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างสอบทุกคนโดนริบมือถือแต่ก็มีคนหนึ่งอ้างว่าไม่พามือถือมาทาเด็กมีปัญหาประจำห้องครูก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งการสอบเริ่มต้นขึ้นทาเดก็แอบเอามือถือขึ้นมาและรอคำตอบจากเพื่อนๆแต่ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดสัญญาณมือถือไม่สามารถใช้ได้เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำให้ทาเดไม่สามารถทำข้อสอบได้เลยด้วยเหตุนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือริวเด็กที่เริ่มแผนการโกงหมู่เมื่อแผนไม่สำเร็จก็ต้องรับกรรมไปใบหน้าแบกเปื้อนไปด้วยบาดแผลจากรอยเท้าของทาเดหลังจากนั้นริวได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆก็ได้มาปรึกษากันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสัญญาณมือถือมาหายไปถ้าเสียแค่เครื่องเดียวก็ว่าไปอย่างนี่ใช้ไม่ได้ทั้งโรงเรียนเลยริโอเลยตั้งทฤษฎีว่าอาจจะเป็นฝีมือของครูชิโรอิเพราะเขาดูแลเรื่องสัญญาณวิทยุของโรงเรียนอยู่มีความเป็นไปได้สูงแต่ทว่าประโยคที่พวกเขาพูดคุยครูกลับมาได้ยินครูเลยมาพูดด้วยว่าเป็นโอกาสดีที่ฉันได้รับรู้ทุกสิ่งแต่ครูขอบอก2 อย่างนะข้อแรกฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องนี้อย่างที่2คนที่รบกวนสัญญาณมือถือไม่ใช่ฉันตัดภาพมาที่ครูอิสมิที่นอนเองกายอยู่ที่บ้าน
เขาหมกมุ่นเกี่ยวกับอีกาของโอดินที่ชื่อว่าวินแปลว่าความคิดมูดินคือความทรงจำอีกาทั้งสองตัวคอยสอดส่องโลกและนำข่าวสารมาให้โอดินซึ่งนอกบ้านของเขาก็มีอีกาสองตัวอยู่ด้วยในวันต่อมาทางโรงเรียนมีการซ้อมอพยพให้กับเด็กๆเริ่มจากการใช้ทางออกฉุกเฉินลงมาจากที่สูงและเครื่องปั๊มหายใจที่กระตุ้นด้วยไฟฟ้าเด็กคนหนึ่งคิดแผลงถ้าเอาเครื่องนี้ไปที่ที่วางขาจะเกิดอะไรขึ้นและเหมือนช็อตลงไปทำให้น้องชายของเด็กน้อยถึงกับพ้นพิษออกมาคุณครูก็บอกว่าเป็นการดีอย่างน้อยเธอก็ได้เผยแพร่ความรู้นี้ให้กับทางการแพทย์เพราะว่าจะเครื่องนี้มันสามารถอัดเสียงได้ด้วยการกระทำของเด็กน้อยที่ไร้เดียงสาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆมากมายในห้องในส่วนของครูอัศมิและผอ.ก็ต้องมารับมือกับพ่อของเรนะเด็กที่ท้วงถามเรื่องในห้องมีการกลั่นแกล้งคุณเนี่ยกากเกินไปผมไปสืบค้นมาแล้วเด็กนักเรียนมีกลุ่มแชทบอร์ดที่ต้องใช้รหัสส่วนตัวในการเข้าถึงในนี้มีการเขียนประจานและพูดนิทานมากมายเช่นข้อความนี้ที่อ้างว่าทาเดอละวัดอีกแล้วเห็นไหมในห้องของคุณมีการกลั่นแกล้งครูอัศมิก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนเรื่องแชทบอร์ดของเด็กๆมันถือเป็นเรื่องส่วนตัวครูอย่างเราคงไม่ละเมิดสิทธิเด็กแล้วเรื่องทาเดที่ว่าทาเดคือชื่อของนักเรียนชายในห้องคุณพ่อก็อาละวาดมันเป็นนามแฝงเว้ยทำไมพวกคุณโง่จังปล่อยให้ฉันต้องมารับมืออยู่เรื่อยโถชิบหายหลังจากงานที่โรงเรียนจบลงเช่นเคยอัศมิก็ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งในทุกเย็นแต่ครั้งนี้เข้ามาไกลกว่าเดิมและแวะมองณบ้านที่มีขวดน้ำเรียงรายแถมที่พื้นก็มีกองบุหรี่มากมายดูเหมือนว่าเขาจะสนใจบ้านหลังนี้มากและทำการเตรียมการบางอย่างในเช้าวันต่อมาก็เป็นอีกวันที่อัศมิต้องไปสอนเมื่อช่วงพักเที่ยงมียะก็ได้มาทักบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแต่ไม่ใช่ที่นี่ทั้งคู่เลยไปคุยกันที่ชั้นดาดฟ้าไม่ทันพูดอะไรมียะก็เข้ามาสมกอดอัศมิก็ลูบหัวด้วยความเอ็นดูแต่มียะบอกว่าไม่ใช่แบบนี้มียะเข้าไปจูบครูอัศมิโดยไม่ลังเลก่อนที่จะถอยออกมาขอโทษและเดินจากไปแต่อัศมิก็ดึงรั้งเธอเอาไว้เข้ามาจูบอีกครั้งอย่างดูดดื่มแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างมาจากชั้นบนครูอัศมิเลยบอกให้มียะรีบไปก่อนและตะโกนถามว่าใครนะทาเดะได้เดินออกมาครูก็ถามว่าแอบมองอยู่หรอทาเดะก็ทำหน้างงมองอะไรก็แค่มาหาที่นอนกลางวันที่นี่มันสงบดีไม่ค่อยมีใครด้วยอัศมิก็ยอมปล่อยผ่านจบพักเที่ยงก็กลับไปเรียนด้วยล่ะและแล้วก็เป็นอีกวันที่การเรียนการสอนเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยในค่ำคืนนั้นพ่อของเรนะกังวลใจดึกแล้วทำไมลูกสาวยังไม่กลับบ้านได้แต่นั่งดูดบุหรี่อยู่หน้าบ้านรอคอยลูกเมื่อไหร่จะกลับมาและเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดบุหรี่ที่เขาทิ้งไปกระทบกับขวดน้ำจนเกิดมอดไหม้ไฟครอบบ้านจนพ่อของเรนะตายในเช้าวันต่อมาตำรวจก็ได้มาที่โรงเรียนเพื่อมาสืบข้อมูลเบื้องต้นพอออกก็กล่าวเสียใจเพิ่งรู้เหตุการณ์นี้จากตำรวจเช่นกันทางตำรวจได้วินิจฉัยว่าต้นเหตุของกองเพลิงมาจากก้นบุหรี่ของผู้ตายเพราะที่บ้านมีการวางขวดน้ำเพื่อกันแมวฉี่แต่ทว่าในขวดน้ำกลับกลายเป็นน้ำมันก๊าซที่วางเรียงรายเอาไว้เมื่อตำรวจได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก็เตรียมตัวจะกลับสน.แต่ทว่าครูชิรุอิก็ไปทักทายสวัสดีครับผมชิรุอิสอนวิชาฟิสิกส์อยู่ในโรงเรียนนี้ตำรวจก็ถามว่ามีอะไรเขาก็ตอบว่าอาสมิย้ายมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วปีก่อนเขาสอนอยู่ที่โรงเรียนคิตาฮาระตำรวจก็ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับคดีครูชิรุอิก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรก่อนที่จะเดินจากไปแต่ทว่าเรื่องราวที่เขาไปฟ้องตำรวจมีเด็กคนหนึ่งแอบฟังอยู่มาไซโกเลยถามกับครูว่าไปบอกอะไรกับตำรวจคนครูก็ตอบตามตรงเรื่องจริงไม่ได้โกหกแต่เมื่อมาไซโกถามว่าไปบอกทำไมชิรุอิก็ได้แต่แลบลิ้นให้และเดินจากไปมาไซโกเด็กน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาปาดปลื้มครูคุเมะครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนี้งานอดิเรกของเขาคือยิงปืนและทั้งคู่ก็ไม่ใช่ธรรมดาถือว่าเป็นยอดชายเลยทีเดียวเพราะชายใดที่ได้ชายคือยอดชายทั้งคู่แอบคบรักอย่างลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้แต่อัศมิได้รู้เข้าเพราะเขาเคยเตรียมการเอาไว้ในโรงเรียนแห่งนี้ติดเครื่องดักฟังเอาไว้ทั่วโรงเรียนซ่อนอย่างแนบเนียนในปลั๊กไฟอัศมิเลยใช้เรื่องนี้ในการขู่เพื่อนร่วมงานคุเมะถึงกับแตกตื่นว่ารู้ได้ยังไงถึงกระนั้นอัศมิเลยวางเงื่อนไขว่าจะไม่บอกใครเพราะว่าเรื่องนี้แพร่พลายไปมีใช่แค่คุณที่จะเสื่อมเสียมาไซโกเด็กในห้องของผมก็จะเป็นทุกข์ไปด้วยเขาเป็นคนแกร่งไม่อยากให้เรื่องนี้ทำให้เด็กไม่มีอนาคตรวมถึงคุณด้วยในฐานะครูก็ไม่ควรทำเอาเป็นว่าจำเอาไว้คุณอยู่ใต้กำมือผมแล้วด้วยความลับที่เขารู้เขาเลยใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยการยืมรถและบ้านเพื่อพามิยะนักเรียนสาวสวยของเขามาสมสู่ขั้นแรกเริ่มด้วยการถอดเสื้อทำให้มิยะได้เห็นบาดแผลกลางหลังของอัศมิมิยะเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเปล่าหรอกอย่าไปสนใจมันเลยแค่เรื่องตอนเด็กฉันไม่ชอบให้ใครดูมันเพราะบาดแผลกลางหลังคือความอับอายของ
นักดาบและทั้งคู่ก็ได้บรรเลงเพลงรักกันหลายดอกจนเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายในเช้าวันต่อมาณโรงเรียนมาซาฮิโกะได้ไปสืบค้นเรื่องของครูอัสมิเพราะว่าสงสัยเรื่องที่ครูชิรุอิไปบอกตำรวจปรากฏว่าโรงเรียนเก่าของครูอัสมิเกิดคดีร้ายแรงมีเด็กฆ่าตัวตายกันอย่างต่อเนื่องทำให้ทั้งสามสงสัยแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อยากรู้อะไรมากเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อพวกเธอเองในห้อง 5/4 ก็เกิดเหตุวุ่นวายซาเดะกำลังไล่กระทืบเพื่อนๆเนื่องจากในแชทโพสต์ที่เป็นส่วนตัวของห้องมีคนโพสต์ว่าซาเดะเป็นผู้ที่ลอบวางเพลิงที่บ้านของเรนะจนพ่อเรนะต้องตายซาเดะไม่รู้ว่าใครโพสต์แต่คนที่รู้รหัสผ่านมีแต่คนในห้องนี้เท่านั้นเขาเลยอาละวาดกระทืบคนไปเรื่อยช่วงนั้นมียะและเอกใจพอเช้าวันนี้ครูอาสมิได้ขอรหัสจากเธอซึ่งเธอก็ยอมให้เพราะครูอาสมิเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้เมื่อเหตุการณ์สงบลงครูอาสมิก็ได้มาคุยกับทาเดะไม่มีเพื่อนหรอเอางี้ไปดื่มระบายความคิดกันไหมไม่ต้องกังวลไปร้านที่คนน้อยก็ได้ทาเดะก็งงเป็นครูชวนเด็กไปดื่มเหล้าแบบนี้ก็ได้หรอเอานาไปดื่มแก้เครียดไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองทาเดะเลยยอมไปโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองในค่ำคืนนั้นครูอาสมิได้เปลือยกายออกกำลังกายอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นก็ขับรถไปยังภูเขาโดยที่ท้ายกระบะมีพลั่วและศพของทาเดะอยู่เขาได้ฟังกลบทำลายหลักฐานทุกอย่างเขาทำมันอย่างช่ำชองเพราะนั่นไม่ใช่ศพแรกของเขาเขาเป็นฆาตกรตั้งแต่เด็กเขาได้ฆ่าพ่อแม่และทำร้ายตัวเองและโทรแจ้งตำรวจว่าโจรขึ้นบ้านเขาทำมันเพราะเป็นคำสั่งโคอดินเมื่อตื่นมาเขาก็ได้ช็อตอีกาหน้าบ้านตายตัวหนึ่งและจ้องมองอีกาอีตัวแกอยู่ในกำมือฉันแล้วนะตัดภาพมาที่โรงเรียนมาไซโกได้มาพบกับครูชิรุอิเพื่อมาสอบถามว่าทำไมถึงสงสัยครูอัสมิครูชิรุอิก็บอกว่าเขามีสันดานติดตัวที่ไม่ชอบคนดีเวลาอยู่ท่ามกลางคนดีเขาจะรู้สึกแปลกๆแต่กับอัสมิทำงานมาด้วยกันเป็นปีเขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่านายคนนี้เป็นคนไม่ดีแน่ๆเป็นเพราะเซนแหละและฉันก็ไปสืบหาข้อมูลประวัติของนายคนนี้มาประวัติมันช่างกำกวมแปลกๆเริ่มต้นจากพ่อของเขาเป็นหมอในเมืองส่วนเขาเกิดและโตที่โตเกียวแต่ทว่าตอนที่อยู่ม.6เทอมหนึ่งก็ย้ายไปเกียวโตมันน่าสงสัยจะเรียนจบแล้วแท้ๆจะย้ายกลางเทอมทำไมจากนั้นไม่นานก็สอบเข้านิติศาสตร์มหาลัยเกียวโตได้แต่ว่าเพียงแค่1เดือนก็ย้ายออกและไปสอบเข้าที่มหาลัยฮาวาร์ดถ้าคิดว่าเขาลาออกเพื่อมาเป็นครูก็ไม่ใช่เพราะที่ฮาวาร์ดเขาเรียนจบบริหารมาจากนั้นก็ทำงานณบริษัทเพื่อการลงทุนที่นั่นเขาทำงานได้แค่2ปีและย้ายกลับมาญี่ปุ่นและเข้าทำงานในอาชีพครูน่าแปลกไหมล่ะเรียนบริหารมาแต่กลับมาเป็นครูแล้วอีกอย่างพ่อแม่ของเขาโดนจนปล้นฆ่าตายที่บ้านแล้วเหตุฆ่าตัวตายต่อเนื่องในโรงเรียนคิตาฮาระคดีคนตายหลายคดีจะเกิดขึ้นเมื่อเขาอยู่ใกล้ๆบทสนทนาทั้งหมดที่ทั้งคู่พูดคุยกันถูกดักฟังโดยอัสมิเขาเลยต้องตามไปสาสางเริ่มจากสะกดรอยตามคูชิรุอิขึ้นรถไฟสายโดยกันโดยที่เพื่อนร่วมงานไม่ทันสังเกตเมื่อสบโอกาสคนน้อยเขาก็ไปทักทายเพื่อนในมือก็ห้อยถุงก๊อบแก๊บซึ่งประดิษฐ์มาเป็นลูกตุ้มสังหารฟาดไปใส่หน้าจนสลบไปแล้วจัดฉากใช้สายกระเป๋าคล้องคอชิรุอิและปล่อยให้ห้อยตรงเตงอยู่บนรถไฟจนขาดอากาศหายใจตายสร้างสถานการณ์ว่าครูชิรุอิฆ่าตัวตายบนรถไฟในวันต่อมาตอนเข้าแถวผอ.ก็ได้ประกาศว่าครูชิรุอิได้จากเราไปแล้วนั่นทำให้มาซาฮิโกะร้อนใจเพิ่งคุยกันเองเมื่อวานอย่าบอกนะว่าอาสมิรู้ตัวมันรู้ตัวได้ยังไงล่ะเขาเลยไปสำรวจที่ห้องเรียนและสันนิษฐานออกว่ามีเครื่องดักฟังครูอาสมิก็โผล่เข้ามาเก่งมากที่เดาถูกฉันฟังทุกอย่างที่พวกนายพูดเลยต้องรีบกำจัดนะมาไซโกะรีบควักมิกออกมาแต่ทว่าประสบการณ์เขาช่างด้อยเกินไปเลยถูกจัดการอย่างง่ายดายทว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่สังเกตว่ามาไซโกะหายตัวไปเลยตามมาดูแต่เมื่อถึงห้องเรียนหลักฐานทุกอย่างได้ถูกทำลายแล้วอาสมิก็ทำท่าทีมานั่งนิ่งร้องไห้น่าอายจริงๆที่ถูกเห็นอยู่ในสภาพแบบนี้มาไซโกะยังไม่ตายเพียงแค่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เท่านั้นแหละในค่ำคืนนั้นเมื่อทุกคนจากไปครูก็ได้มาไต่สวนว่าแกรู้เรื่องอะไรมาบ้างและเอาไปบอกใครบ้างโดยอาวุธที่เขาจัดเตรียมคือสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นเองเจ้านี่มันดีมากเลยรู้ไหมมันสร้างแต่แผลปิดพื้นจะได้ไม่เลอะเมื่อมาซาฮิโกะสารภาพทุกอย่างว่าเรื่องนี้รู้กันแค่2คนคนที่รู้ก็ต้องถูกกำจัดอัสมิใช้อาวุธของเขาจัดการลูกศิษย์ไปอีกรายด้วยความทรมานและนำศพไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานในช่วงนั้นภาพหลอนของเขาก็ได้บังเกิดคู่หูของเขาที่ฮาวาร์ดได้มาทักทายทั้งคู่เคยร่วมมือกันในการฆ่าคนรายแล้วรายเล่าจนอัสมิเอะใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่สไตล์ของเขาลาก่อนนะเพื่อนฉั
ันไม่เหมือนนายนายฆ่าคนเพื่อความสุขแต่ฉันฆ่าคนเพื่อโอดินเขาได้จุดไฟเผาเพื่อนให้ตายทั้งเป็นนั่นคือเหตุผลที่เขาย้ายกลับมาโตเกียวเพราะว่าเพื่อนของเขาตามหลอกหลอนเขามาโดยตลอดแต่ถึงแม้จะย้ายมาไกลแสนไกลอัสมิก็ยังหนีสิ่งนั้นไม่พ้นมันคือสิ่งที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอดชีวิตและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่อัสมิได้มาสมสู่กับมิยะมิยะเกิดน้อยใจพอเวลาที่ไม่อยู่ด้วยกันอัสมิไม่ยอมรับสายแทบจะติดต่อไม่ได้เลยในตอนที่อัสมิไปอาบน้ำมิยะแอบล้วงกระเป๋าของครูทำให้พบว่าในกระเป๋ามีมือถืออยู่2เครื่องซึ่งอีกเครื่องนึงคือเครื่องของทาเดะเธอเลยถามกับครูตามตรงว่าทำไมมือถือของทาเดะมาอยู่ที่ครูได้อัสมิก็ตอบอย่างใจเย็นว่าก่อนเขาจากไปเราไปดื่มด้วยกันแต่ทว่าทาเดะคอไม่แข็งพอคงเมาและลืมโทรศัพท์เอาไว้ฉันเลยเกิดมากะว่าจะเอาไปคืนแต่ไม่คิดว่าเขาจะหายตัวไปมิยะรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้อัสมิเลยเตรียมการเขียนจดหมายลาตายเพื่อเตรียมพร้อมให้กับมิยะมีใจความว่าลาตายลาตายลาตายไม่อยากตกเป็นทาสของชิบาฮาระอีกแล้วทั้งร่างกายและหัวใจฉันแปลกเปื้อนไปหมดร่างกายแบบนี้ต้องกำจัดทิ้งลงชื่อมิยะและแล้วเวลาก็ล่วงเลยเหตุการณ์หายตัวของเพื่อนข่าวคราวเงียบหายไป2เดือนเหล่าเพื่อนนึกว่าไปได้ดีโดยที่มีรุชตากรรมว่ามาซาฮิโกทาเดะตายไปแล้วเพื่อนในห้อง 4/5 ก็ถึงวันจัดงานเทศกาลห้องของพวกเขาถูกตกแต่งเป็นบ้านผีสิงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าเพื่อนทุกอย่างเหมือนจริงเป็นอย่างมากและข่าวดีเรนะกลับมาเรียนแล้วหลังจากที่บ้านเธอไฟไหม้ตอนนี้เธอโอเคเลยกลับมาสังสรรค์ร่วมงานกับเพื่อนทุกคนตกแต่งห้องจนดึกดื่นมีแค่ครูอัสมิและชิบาฮาระคอยเฝ้าดูแลโรงเรียนในค่ำคืนนี้เป็นวันที่เหมาะสมจะกำจัดมิยะอัสมิเลยตามเธอมาที่ดาดฟ้าและใช้อาวุธหลักของเขาในการฟาดไปที่หัวถอดรองเท้าของมิยะมาวางทับจดหมายลาตายเอาไว้ถอดกางเกงในออกมิยะที่อยู่ในอาการสลึมสลือถามว่าจะทำอะไรอัสมิก็ตอบว่าใจเย็นมันคือของขวัญให้ครูชิบาฮาระไงและอัสมิก็ได้ลากตัวมิยะและโยนทิ้งไปอย่างไม่ปราณีฆ่าเธอทั้งเป็นแผนของเขาช่างสมบูรณ์แบบแต่ทว่าปัจจัยที่ไม่คาดฝันก็ได้ปรากฏเพื่อนสาวคนหนึ่งมาตามตัวมิยะเห็นว่าเพื่อนมาแถวนี้อัสมิเลยหักคอฆ่าผู้หญิงคนนี้ไปอีกรายแผนที่สมบูรณ์แบบเกิดรอยรั่วเลยต้องหาทางแก้เขานั่งนึกคิดอยู่นานจนสุดท้ายตัดสินใจโทรตามเพื่อนร่วมงานครูคุเมะมาบอกว่าเกิดเรื่องแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสัญญาณมือถือทำให้เด็กๆไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เมื่อครูคุเมะมาถึงเขาก็จัดการทำให้ครูคุเมะสลบไปหยิบปืนและรองเท้าของครูคุเมะมาใส่เขาจะทำการล้างบางทุกอย่างและโบยความผิดให้กับคุเมะเริ่มจากเด็กที่อยู่ในชมรมดนตรีเข้ามาทักทายเด็กๆอย่างใจเย็นช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยนะฉันไม่ได้ใช้ปืนมานานและปังปังปังเขาสังหารเด็ก3คนอย่างง่ายดายและไม่ลังเลใจสักนิดเสียงปืนที่ดังทำให้เคซุเกะเด็กหนุ่มที่เขียนจดหมายรักอยู่ได้ยินรวมถึงครูชิบาฮาระด้วยเขารีบหยิบอาวุธเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเปิดประตูขึ้นมาก็เจอกับอัสมิที่ยืนรออยู่แล้วหัวโจกแห่งซูซูรันจะไปต่อสู้แต่อัสมิกลับโยนบางอย่างมาเมื่อเขาได้สัมผัสและสูดดมก็รู้ว่าเป็นกางเกงในของมิยะแต่ไม่ทันได้คริติตองกระสุนได้ทะลุผ่านร่างกายจนชิบาฮาระแน่นิ่งไปแผนการที่2คือประกาศให้นักเรียนทุกคนขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายในโรงเรียนมีผู้บุกรุกพร้อมอาวุธปืนทุกคนเคลื่อนที่อย่างมีสติระวังทุกอย่างก้าวและไปรอความช่วยเหลือที่ชั้นดาดฟ้าและเสียงปืนก็ได้ปังทำให้เด็กห้อง 5/4 เริ่มวุ่นวายบางส่วนก็เชื่อในคำสั่งของครูแต่บางส่วนก็คิดว่าโจรก็อาจได้ยินเสียงที่ประกาศออกมาและขังตัวอยู่แต่ในห้องและสร้างบังเกอร์ขังตัวเองอยู่ในห้องปิดตายอัสมิก็สอดส่องเด็กนักเรียนผ่านกล้องวงจรปิดแต่มีคนหนึ่งที่เขาไม่เห็นนั่นก็คือเคซุเกะนักกีฬาธนูประจำโรงเรียนเขาได้เตรียมพร้อมอาวุธของเขาเพื่อต่อกรกับผู้ปองร้ายแต่ถึงกระนั้นมีเด็กบางส่วนคิดออกว่าจะติดต่อกับโลกภายนอกยังไงสัญญาณมือถือไม่มีแต่ถ้าโทรศัพท์สาธารณะที่มีสายตรงต่อไปยังด้านนอกก็คงไม่ต้องใช้สัญญาณต้องไปดูที่โรงอาหารไม่ก็ที่ลานหน้าโรงเรียนพวกเขาได้เตรียมอาวุธเพื่อดิ่งตรงไปที่โรงอาหารเคซุเกะที่เตรียมธนูมาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นศพเพื่อนทั้ง3นอนหนึ่งรายอยู่ตรงหน้าเขาถึงกับโอ้ออกมาเขาได้ไปลานหน้าโรงเรียนเพื่อใช้โทรศัพท์สาธารณะแต่ทว่าสายถูกตัดไปไม่สามารถโทรออกได้ที่โรงอาหารก็ไม่ต่างกันเด็กกลุ่มหนึ่งที่เตรียมอาวุธมาใจกล้าบุกมาถึงที่นี่แต่ความพยายามก็เปล่าประโยชน์และเขาก็ถูกอัสมิดักหน้าและยิงฆ่าตายทีละคนทีละคนจะวิ่งหนีก็โดนไล่ฆ่าหนียังไง
ก็หนีลูกปืนไม่พ้นอัศมีดูกลองและไปหาเด็กทีละกลุ่มทีละกลุ่มฆ่าแล้วฆ่าเล่าจนเด็ก36คนเหลือไม่ถึงครึ่งอัศมีกลับมาที่ห้องเพื่อคิดฆ่ารายชื่อเด็กแต่แล้วภาพหลอนของเขาได้บังเกิดปืนในมือกลับมีลูกตาโผล่ขึ้นมาไงคู่หูทำไมไม่ใจเย็นอีกนิดเล่าทำให้มันสนุกสิอย่าเครียดไปเลยอัศมีเริ่มร้องเพลงอย่างสุขสันต์และตรงไปที่บันไดดาดฟ้าเขาได้ล็อกประตูไว้แล้วไม่มีเด็กคนไหนขึ้นไปดาดฟ้าได้หรอกได้แต่รอคอยความตายอยู่ตรงนี้และความตายจากอัศมีก็ได้มาถึงอัศมีใจเย็นใส่เสื้อคลุมเพื่อกันเลือดและสาดกระสุนใส่เด็ก1นัด2นัดเขายิงไปอย่างใจเย็นแม่นยำทุกดอกไม่พลาดเลยสักรายจนเด็กที่รอคอยความช่วยเหลือตายไม่เหลือสักคนก่อนจะไปเดินสำรวจเพื่อหาเหยื่อรายต่อไปรายแล้วรายเล่าไม่รอจากเนื้อมือของเขาถึงแม้จะซ่อนที่ระเบียงครูก็เห็นนะจ๊ะตัดภาพมาที่เคซูเกะมือธนูของเราเขาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดสายตาจากอัศมีและวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากด้านนอกให้โทรไปหาตำรวจหน่อยถึงแม้เขารู้ว่าเขาจะปลอดภัยแต่สาวอันเป็นที่รักยังอยู่ที่โรงเรียนเขาเลยจำใจกล้าแบกธนูคู่ใจกลับไปโรงเรียนอีกครั้งตัดภาพมาเพื่อนที่อยู่ในบังเกอร์พวกเขาตัดสินใจหย่อนเชือกลงไปเพื่อหาทางหนีถึงแม้เพื่อนจะไม่เห็นด้วยแต่อัศมีเธอก็ลงไปเป็นคนแรกแต่ทว่าการลงจากที่สูงทำให้ขาเธอกระแทกจนเดินไม่สะดวกแต่ก็พยายามขับเพกไปหน้าโรงเรียนและก็เจอกับแฟนของเธอเคซูเกะกลับมาพอดีนัสมิเคซูเกะแต่ด้วยเสียงเรียกหาที่ดังทำให้อัศมิได้ยินเข้าเลยเปิดหน้าต่างเพื่อเล็งมาที่เขาเคซูเกะกลั้นใจสู้จะปกป้องแฟนให้ได้เขาเลยไปชนะกับคุณครูที่มีปืนลูกซองยิงธนูเฟลเดอร์ซันไปอย่างจังเขามั่นใจว่าโดนแน่ๆแต่ครูกลับยิงสวนกลับมาลูกธนูปะทะลูกตะกั่วทำให้ทิศทางลูกธนูเขวไปเฉียดคุณครูไปนิดเดียวแต่ลูกตะกั่วไม่บิดพริ้วแม้แต่น้อยเคซูเกะเลยโดนยิงอย่างจังนาซามิก็ไม่รอดอีกรายตอนนี้เหลือแค่ผู้ที่เหลือรอดหลบซ่อนอยู่ในบังเกอร์ในห้องเรียนเท่านั้นในห้องปิดตายมันง่ายมากที่จะกำจัดลูกตาดวงน้อยก็เตือนอัศมีว่าเวลาเหลือน้อยแล้วเขาเลยราดน้ำมันจุดไฟเผาโรงเรียนก่อนที่จะปีนขึ้นไปในห้องเรียนจากเส้นต่างที่อัศมีได้สร้างเอาไว้นักเรียนทุกคนไม่สามารถตั้งตัวทันเลยโดนสาดกระสุนฆ่าตายเป็นหมู่ไม่มีใครสามารถต่อกรฆาตกรคนนี้ได้เลยจะหนีทางก็ถูกปิดเอาไว้จนเหลือรอดแค่คนเดียวเรียวเผชิญหน้ากับฆาตกรถามว่าทำไปทำไมอัศมีก็บอกไม่ใช่ฉันซะหน่อยคุกะต่างหากเขาคลั่งที่คนอื่นรู้ว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเลยกราดยิงทุกคนนี่ก็ปืนเขารอยเท้าก็รอยเท้าเขาไม่ใช่ฉันซะหน่อยและแล้วเสียงหวอตำรวจก็ได้ดังอัศมียิงเรียวอย่างไม่ปราณีก่อนจะกลับไปที่ห้องพักครูจัดฉากว่าคูกาฆ่าตัวตายโดยการเล็งปืนเอาไว้ที่ปากแล้วลั่นไกและอัศมีก็โขกหัวตัวเองทำท่าทีว่าโดนทำร้ายเหมือนกันเมื่อตำรวจมาถึงเขาก็เล่นตามน้ำและโบยความผิดทุกอย่างให้กับคูกาดังเรื่องราวที่เขาถักทอความต่อแหลกของเขาช่างแนบเนียนแต่ทว่าก็มีจุดบอดมีเด็กนักเรียน2คนที่รอดชีวิตเลยมาแจ้งกับตำรวจแต่ถึงกันนั้นอัศมีก็ยังแผ่วๆพริ้วทุกสถานการณ์บอกว่าเด็กคงขวัญเสียและมองภาพผิดไปผมอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดไม่ได้ไปไหนเลยตำรวจก็รีบไปช่วยเหลือตัวนักเรียนเด็กไม่มีหลักฐานพูดอะไรก็ฟังไม่ขึ้นแต่ทว่าผู้เหลือรอดเอะใจขึ้นได้ว่าเครื่องปั๊มหัวใจมันสามารถบันทึกเสียงได้เลยไปเปิดฟังซึ่งนั่นเป็นหลักฐานชั้นดีเพราะว่าเรียวได้อัดเสียงก่อนที่จะโดนฆ่าบทสนทนาทุกอย่างได้ถูกอัดเอาไว้อัศมีไม่สามารถหลบหนีความผิดนี้ได้จนถูกตำรวจลากไปแต่ก่อนจะออกไปจากโรงเรียนผู้เหลือรอด2คนมาถามกับครูว่าทำแบบนั้นไปทำไมอัศมีก็ได้เห็นแววตานั่นตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ปืนมันมาอยู่ที่ในตาลูกศิษย์อัศมีเลยฝากกับเด็กน้อยว่าให้ทักทายโอดินด้วยลาก่อนหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ทุกคนต่างหาว่าอัศมีบ้าซึ่งนั่นเป็นภาพหลอนหรืออาถรรพ์กันแน่และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย